เผลอพอดีเลยแบบนี้แหละเราหนีดีกว่าเด็กคนนี้มาวิธีเดิมอีกแล้วหลอกมอไซค์ให้มาส่งเฮ้ยเดินเข้าไปตั้งนานแล้วนะยังไม่ออกมาอีกอ่ะช่วงนี้นะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยอ่ะขับวินมาตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่งได้30กว่าบาทเองคนไปไหนกันหมดเนี่ยช่วงนี้เงียบเนาะซอยเราเนี่ยไม่มีลูกค้าสักคนเลยเจอแล้วมอไซค์วินนี่แหละเหยื่อของเรามอไซค์วินนี่แหละหลอกง่ายดีพูดอะไรก็เชื่อพี่คะไปส่งหน่อยค่ะจะไปไหนอะน้องไปสุขสวัสดิ์70ค่ะพี่น้องที่นั่นมันไกลมากเลยนะมันขับนานอะพี่ไม่ไปหรอกพี่ไปส่งหนูหน่อยนะหนูต้องรีบไปจริงๆถ้าน้องรีบอะก็นั่งแท็กซี่ไปสิที่นั่นมันไกลพี่ขับไปไม่ไหวหรอกพี่หนูนั่งแท็กซี่ไม่ได้หรอกหนูเมารถอย่าหนูอ้วกนั่งรถเมล์ก็ไม่ได้เดี๋ยวเบรกอย่าหนูอ้วกงั้นถ้าน้องจะให้พี่ไปส่งอ่ะพี่คิดร้อยหนึ่งไหวเปล่าร้อยเดียวเองเหรอพี่หนูเคยไปกับพี่คนอื่นใช่ไหมสองสามร้อยแน่ฮะสองสามร้อยเลยเหรอเขาคิดแพงขนาดนั้นเลยเหรอน้องไม่รู้สิพี่แต่ถ้าพี่คิดร้อยเดียวอ่ะหนูถือว่าถูกมากเลยนะถ้าพี่ไปส่งหนูอ่ะหนูให้ร้อยห้าสิบเลยโอเคได้งั้นขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่ไปส่งค่ะใส่หมวกกันน็อกด้วยนะน้องเพื่อความปลอดภัยค่ะพี่นะขึ้นมาเลยหลอกง่ายจริงๆเลยพี่คะไปเลยค่ะโอเคน้องอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะยายหนูเข้าไปซื้อน้ำก่อนโอเคน้องลงไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่จอดรอหน้าร้านพี่หนูขอยืมสักร้อยนึงได้ไหมอ่ะพอดีหนูมีแบงค์พันถ้าหนูเอาแบงค์พันไปซื้อนะเจ้าของนั้นคุณดุแน่เลยแล้วน้องไม่เอาไปแลกเขาล่ะจะได้เอาตังค์อ่ะมาจ่ายค่ารถพี่ด้วยหนูขอยืมพี่ก่อนเดี๋ยวหนูอ่ะค่อยเอาไปแลกเขาเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ว่าแล้วจะเอาเท่าไหร่น้องร้อยเดียวก็พอพี่ร้อยเดียวนะอ่ะร้อยนึงเขาก็ใส่ยายหนูถอดหมวกกันน็อกก่อนอ่ะค่ะแล้วบ้านน้องนี่อยู่อีกไกลปะเนี่ยตรงนี้เองพี่แป๊บเดียวเองโอเคงั้นน้องรีบซื้อพี่จะได้รีบส่งนายพี่เผลอพอดีเลยแบบนี้แหละเราหนีดีกว่าพี่เขาเผลอแล้วแบบนี้เราหนีดีกว่าเด็กคนนี้มาวิธีเดิมอีกแล้วหลอกมอไซค์ให้มาส่งเก็บแล้วแค่นี้ก็รอดแล้วกลับบ้านดีกว่าทำไมน้องเขาไปนานจังล่ะเฮ้ยเดินเข้าไปตั้งนานแล้วนะยังไม่ออกมาอีกอ่ะเอ้าน้องคนนั้นหายไปไหนแล้วอ่ะเจ๊เมื่อกี้เห็นเด็กผู้หญิงเข้ามาซื้อของในนี้ไหมใส่เสื้อสีเหลืองอ่ะน้องผู้หญิงใช่ไหมเหมารถมาใช่ไหมใช่เจ๊น้องคนนั้นน่ะเหมาหนูมาตั้งไกลทำไมเจ๊รู้อ่ะแล้วเขายืมตังค์น้องด้วยหรือเปล่ายืมเจ๊ยืมไปร้อยนึงบอกว่าจะมาซื้อขนมที่ร้านน้องคนนี้ประจำเลยหลอกวินมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งแล้วก็หลอกเงินเขาด้วยนะครั้งละร้อยวันเนื้อสามสี่รอบแน่ฮะขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ก็ใช่นะสิเจ๊ว่าจะแจ้งความให้นะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเจ๊เจ๊แบบนี้เขาเรียกว่ามีฉาชีพใช่ไหมอ่ะเจ๊ดูน้องเขาหลอกหนูดิเนี่ยให้มาส่งตั้งไกลนะเงินก็ไม่ได้แถมเสียเงินอีกตั้งหากครั้งหน้าถ้าน้องอ่ะเจอเขาอีกนะแจ้งความจับเลยหนูแจ้งแน่เจ๊อยู่มาหลอกกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องอ่ะเจ๊ช่วงนี้นะหนูอ่ะลูกค้าก็น้อยรายได้ก็ลดลงอีกแล้วมาเจอลูกค้าแบบน้องคนเมื่อกี้นะแย่มากเลยอ่ะให้มาส่งตั้งหลายสิบโลนะเงินก็ไม่ได้แถมหลอกตังหนูไปตั้งร้อยนึงเนี่ยน้องเขาคิดถึงแต่ตัวเองอ่ะเจ๊ไม่คิดถึงคนอื่นเลยอ่ะที่เขาลำบากแย่มากเลยอ่ะวันหลังก็ดูดีๆแล้วกันมิจฉาชีพมันเยอะมีหลายรูปแบบค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูจะจำเอาไว้ยังดีนะที่น้องอ่ะยังคืนหมวกกันน็อกไม่งั้นแย่กว่าเดิมอีกกลับบ้านตัวเปล่าแล้วเงินก็ไม่ได้ไม่เป็นไรร้อยนึงก็ถือว่าทำบุญแล้วกัน